ะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะกดค้างลงไปแล้วกดค้างในโอกาสนี้นะคะทางสมาคมนักเรียนไทยก็มีความในใจที่อยากจะกราบกับพี่ไก่ในวันนี้นะคะก็คือคำที่จะกล่าวต่อไปนี้นะคะเป็นความในใจของพวกเรานักเรียนไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์ทุกๆคนนะคะแล้วก็ดิฉันในนามสมาคมนักเรียนไทยประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ขอจะเป็นตัวแทนในการกล่าววันนี้นะคะกราบเรียนคณะอัครราชทูตที่ปรึกษาไทยประจำกรุงเฮกในวาระที่ท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาคุณไกรระวีสิริกุลจะเดินทางกลับไปประจำประเทศไทยในวันที่24กรกฎาคมที่จะถึงนี้ดิฉันนางสาวปิยนิษฐ์ โอนพราวิบูลย์ในฐานะตัวแทนนักเรียนไทยและสมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ใคร่ถือโอกาสนี้กล่าวคำอำลาด้วยรักจากใจของพวกเรานักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ทุกคนเราปลายเดือนมีนาคมพุทธศักราช2549พวกเรานักเรียนไทยยังจำได้ไม่เคยลืมว่าพวกเราได้พบผู้ใหญ่ใจดีน่ารักดูเป็นมิตรและเป็นกันเองอย่างมากกับพวกเรานักเรียนไทยและคนไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์นับตั้งแต่แรกพบซึ่งท่านผู้นั้นก็คือท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาหรือพี่ไก่ของพวกเรานี่เองนะคะท่านได้ให้การดูแลและก็เป็นกันเองกับพวกเราอย่างเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็เป็นการเปิดมิติใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างสถานทูตไทยนักเรียนไทยและชุมชนชาวไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์นักเรียนไทยที่นี่ได้มีโอกาสได้ร่วมทำงานกับทางสถานทูตและก็พี่ไก่ในหลากหลายโอกาสและที่โดดเด่นที่สุดก็คืองาน Thailand Grand Festival ซึ่งเชื่อว่าพวกเรานักเรียนไทยแล้วก็รวมถึงทุกๆท่านในที่นี้ที่ได้มีโอกาสร่วมงานในปีนั้นในเดือนกันยายนปี2006ในปีนั้นเนี่ยเป็นงานที่เรายังประทับใจไม่รู้ลืมพวกเราจำภาพที่เราช่วยกันจัดงานจัดซุ้มต่างๆกางเต็นท์ขายอาหารแล้วก็ช่วยกันอย่างขมักเขม้นในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างดีแต่เนื่องจากในปีนั้นนี่เป็นครั้งแรกที่เราร่วมจัดงานครั้งนี้ก็อาจจะมีอะไรผูกขาดบ้างแต่ว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยเราก็ช่วยกันโดยเฉพาะพี่ไก่เป็นผู้เป็นหัวหน้าทีมที่ทำให้เราสามารถที่จะขจัดปัญหาต่างๆนั้นไปได้ตอนเลิกงานเราก็ยังช่วยกันเก็บกวาดเก็บสถานที่เรายกโต๊ะยกเก้าอี้เราเรียงกันเป็นสายส่งเก้าอี้ต่อทอดกันเป็นทางมันเป็นภาพประทับใจที่นอกจากนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านมาในงานนั้นเนี่ยจะประทับใจแล้วเนี่ยภาพประทับใจนั้นยังตราตรึงอยู่ในจิตใจของพวกเราด้วยแล้วงานวันนั้นเนี่ยจะเกิดได้ไม่สมบูรณ์เลยถ้าไม่มีพ่องานที่ชื่อคุณไกรระวีสิริกุลนะคะขอบพระคุณที่ได้ทอดสถานทูตที่ได้ให้โอกาสนักเรียนไทยและคนไทยที่นี่ได้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ร่วมกันนะคะนับตั้งแต่ที่ท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาได้มาประจำอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์นี้ท่านได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสมาคมนักเรียนไทยมาโดยตลอดโดยล่าสุดในงานเลือกตั้งประธานนักเรียนไทยคนใหม่ท่านก็ได้อนุเคราะห์ให้เราใช้สถานที่ในการจัดงานเลือกตั้งวันนั้นด้วยนะคะนับจากวันแรกที่พวกเราได้พบกับท่านจวบจนกระทั่งวันนี้เป็นเวลา3ปีกว่าแล้วนั้นพวกเราได้สัมผัสถึงความอบอุ่นความอบอ้อมอารีความมีน้ำใจความเป็นตัวเองของพี่ไก่ที่มอบความรักให้กับพวกเราและพร้อมที่จะช่วยเหลือนักเรียนไทยทุกครั้งที่ท่านที่ท่านได้ยินข่าวต่างๆนะคะในโอกาสนี้พวกเรานักเรียนไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์ใคร่กราบขอบพระคุณท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาที่ได้ให้ความเมตตากรุณากับพวกเราเสมอมาและในวาระที่ท่านจะต้องเดินทางจากประเทศเนเธอร์แลนด์ไปเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานพวกเราอยากจะบอกพี่ไก่ว่าพวกเรารัก
และเคารพพี่ไก่และจะระลึกถึงพี่ไก่เสมอและคาดหวังว่าในอนาคตข้างหน้าเราคงจะได้มีโอกาสได้พบพี่ไก่อีกที่กรุงเทพนะคะและที่แน่ท่านอาจจะกลับมาที่นี่อีกครั้งในฐานะท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเทพในแง่นะคะขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยช่วยดลบันดาลให้พี่ไก่มีความสุขความเจริญประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปและเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพค่ะท้ายที่สุดนี้พวกเรามีเพลงพิเศษที่กลั่นออกมาจากใจของพวกเราทุกคนเพื่อคนพิเศษของพวกเราคือพี่ไก่นะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะเรื่องการรีบขอเรียนเชิญพี่ไก่ขึ้นบนเวทีด้วย